ตัดต่อเก่งมากแห่แชร์ภาพกำแพงคอนเทนเนอร์เซลล์ถ้าการเมืองดีซีจีไทยไปไกลระดับโลกสวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องประเด็นที่หลายคนแชร์ภาพการตัดต่อภาพ CG จากการประท้วงในประเทศไทยที่เรียกว่าฝีมือเข้าขั้นระดับโลกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้นำเอาตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากมาปิดถนนในหลายเส้นทางอาทิถนนราชดำเนินเพื่อป้องกันการชุมนุมของกลุ่มราษฎรไม่ว่าทางกลุ่มราษฎรจะประกาศย้ายที่จัดชุมนุมไปแล้วก็ตามทำให้ประชาชนหลายคนเดือดร้อนเนื่องจากมีการจราจรที่ติดขัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวตั้งอยู่ตลอดทั้งวันโดยที่เจ้าหน้าที่ได้นำเอากล้องวงจรปิดไปติดที่ตู้คอนเทนเนอร์อีกด้วยอย่างไรก็ตามในโลกออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพของตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวนำไปตัดต่อคล้ายกับโปสเตอร์ของภาพยนตร์ชื่อดังจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นภาพผู้เสพความตายจากแฮร์รี่พอตเตอร์ภาพซอมบี้จากภาพยนตร์ Peninsula Walking Dead Godzilla หรือการ์ตูนดังอย่าง Ultraman โดยมีคนแชร์ออกไปจำนวนมากและมีข้อความหนึ่งใน Twitter บอกไว้ว่าดูความสามารถของคนไทยดีถ้าการเมืองดีประเทศไทยคงไปไกลระดับโลกละโคตรเก่งโคตรสร้างสรรค์ขอคารวะเลยขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากมติชนออนไลน์และนี่ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากในโลกโซเชียลที่มีการแพร่ภาพการตัดต่อจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ได้วางตู้คอนเทนเนอร์ไว้ที่ถนนหลายสายจนทำให้เกิดรถติดขัดมากมายเช้าวันนี้และเห็นว่าฝีมือของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ